สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ดร. ออนแอร์วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของตาเกี่ยวกับดวงตานะไขข้อข้องใจเรื่องต้อหินคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะเป็นเหมือนนิริยานะบางทีก็จำสลับกันไปต้อมันมีหลายต้อเหลือเกินวันนี้เราจะคุยกันถึงต้อหินมันร้ายแรงขนาดไหนยังไงพูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้แพทย์หญิงกัลยาเจตพัฒนานนท์จากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหินโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเมื่อกี้นึกว่าภาพนิ่งคุณหมอนั่งนิ่งนี่เหมือนภาพนิ่งเลยขาวโพลนไปหมดนะคุณหมอเอาก่อนอื่นเลยต้อหินชื่อมันเนี่ยเหมือนมีหินอยู่ในตาเราหรือยังไงใช่หรือเปล่าคะมันไม่ได้มีหินอยู่ในตาค่ะคือเหมือนเข้าใจว่าเป็นการสมัยก่อนเนี่ยคนที่ตั้งชื่อขึ้นมาเนาะเขารู้สึกว่าคนที่เป็นต้อหินนะคะส่วนใหญ่จะมีความดันลูกตาที่สูงพอจับไปแล้วเหมือนแข็งเหมือนหินมันไม่เหมือนกับตาปกติที่จับไปแล้วก็มันจะมีความยืดหยุ่นหรือว่านุ่มนิดนึงอะนะคะแต่ว่าคนที่เป็นต้อหินส่วนใหญ่เนี่ยคือความดันตาสูงมันก็เลยเหมือนมันเต่งๆมันแข็งเหมือนหินเขาก็เลยชื่อว่าต้อหินค่ะก็เลยไม่ได้ตอนแรกก็นึกว่าอ๋อแต่ไม่ได้มีหินอะไรอยู่ในตาค่ะแล้วคือด้วยความที่มันมีหลายต้อแล้วบางทีเราจำสลับกันไปหมดเลยเราจะมีลักษณะอะไรที่ทำให้เราจำได้ไงว่าต้อหินนี่คืออะไรมันต่างจากต้อประเภทอื่นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ค่ะอย่างภาษาไทยอะค่ะมันเหมือนเป็นคำที่คล้ายเนาะเพราะว่าทำให้คนเนี่ยสับสนได้แต่ว่าคำว่าต้อในภาษาไทยเนี่ยค่ะมีทั้งหมด4ต้อนะคะต้อในภาษาไทยมีทั้งหมด4ต้อแต่ละต้อถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นคนละคำกันหมดเลยไม่มีคำไหนตรงกันเลยค่ะคราวนี้ถ้าในภาษาไทยเนี่ยต้อทั้งหมด4ต้อเนี่ยจะมีเริ่มตั้งแต่ต้อลมค่ะต้อเนื้อต้อกระจกแล้วก็ต้อหินเวลาเขาเรียกกันนะคะก็คือเรียกตามชื่อเรียกตามเหมือนตั้งชื่อตามที่มาลักษณะอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเช่นต้อหินเมื่อกี้ก็คือเหมือนแบบแข็งเหมือนหินใช่ไหมคะต้อกระจกก็คือเหมือนแบบเราต้อกระจกก็คือตามัวก็เหมือนคนที่มองผ่านกระจกที่มันขุ่นมัวเขาก็เลยตั้งชื่อว่าต้อกระจกแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับกระจกตาหรือกระจกกันนะคะค่ะอันนี้ต้อเนื้อก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อเราอีกเหมือนกันต้อเนื้อมันเป็นเหมือนที่เราจะเห็นเป็นสีขาวๆเหมือนเป็นแผ่นแปะอยู่บนตาดำอะค่ะเขาแค่รู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นเหมือนเนื้องอกที่มันงอกมาแปะเขาก็เลยเรียกว่าชื่อว่าต้อเนื้อแต่จริงๆมันไม่ใช่เนื้องอกค่ะส่วนต้อลมเนี่ยเรียกตามสาเหตุสมัยก่อนเนี่ยเรามีแค่ลมแดดฝุ่นอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีทีวีแท็บเล็ตเนาะก็คือเขาก็เชื่อว่าสมัยก่อนน่ะคนที่เจอลมเยอะๆเจอแดดเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นต้อลมก็จะเห็นเป็นเหมือนก้อนนูนๆอยู่บริเวณหัวตาหรือหางตาก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นต้อลมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละต้อ4ต้อเนี่ยมันก็เลยบอกในบางต้อก็บอกถึงลักษณะบางต้อก็บอกถึงที่มาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นของคนไทยเนี่ยก็จะยากหน่อยเพราะว่าเวลาไปรักษาเนี่ยเราบอกว่าลอกต้อเนี่ยคืองงว่าต้ออะไรใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะสุดท้ายแล้วลูกหลานเราหรือว่าคนที่บ้านเราเนี่ยก็จะรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเป็นต้อไหนนะแล้วก็ที่ผ่าตัดไปอ่ะลอกต้อเนี่ยต้อไหนล่ะที่เราลอกไปอย่างต้อหินเนี่ยลอกไม่ได้เป็นต้นค่ะกำลังจะถามว่าไอ้ที่ลอกต้อเนี่ยลอกต้อหินได้ไหมไม่ได้แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปรู้ว่าวิธีการรักษาจะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจุดเริ่มต้นเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราเนี่ยเสี่ยงไหมที่จะเป็นต้อหินกลุ่มไหนคือกลุ่มเสี่ยงค่ะก็จริงๆแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินนะคะก็คือเป็นได้ทุกคนเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปก็คือคน40ปี100คนเดินมา2คนเป็นต้อหินก็คือ 2% ค่ะดังนั้นเนี่ยต้อหินเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีประวัติอย่างอื่นอะไรหรือไม่แค่คุณอายุ40
มีโอกาสเป็น 2% แล้วนะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีความเสี่ยงอื่นๆเพิ่มเติมอะค่ะความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามสิ่งที่คุณมียกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีภาวะความดันลูกตาสูงคุณก็จะเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกหรือคุณมีภาวะขั้วประสาทตาโตคุณก็จะเสี่ยงขึ้นไปอีกแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีญาติสายตรงยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องท้องเดียวกันหรือว่าลูกเป็นต้อหินคุณก็จะเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากกว่าคนปกติอีกเพราะฉะนั้นไอ้พวกความเสี่ยงเนี้ยค่ะมันจะทบกันไปเรื่อยๆแต่ละคนก็จะแตกต่างกันซึ่งความเสี่ยงก็ค่อนข้างมีเยอะนะคะนอกจากเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดก็จะเป็นเช่นคนที่ใช้สเตียรอยด์นานๆใช้บ่อยๆหรือใช้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นใช้เพื่อการแพทย์หรือใช้เพื่ออย่างอื่นๆก็ตามนะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นค่ะหรือว่าคนที่จะมีภาวะสายตาสั้นมากหรือยาวมากก็ตามก็เสี่ยงเหมือนกันค่ะแล้วก็ประวัติพวกอุบัติเหตุค่ะบริเวณใบหน้าหรือดวงตาก็จะเสี่ยงเป็นต้อหินเช่นกันค่ะค่ะคุณหมอเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องของความดันลูกตานะสมมุติว่าตัดเรื่องกรรมพันธุ์ไปเราจะรู้ได้ไงว่าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรนะขั้วประสาทตาโตค่ะหรือว่าความดันลูกตาที่มันผิดปกติไปโดยปกติเราจะรู้ตัวไหมคะหรือรู้ด้วยวิธีไหนจริงๆแล้วความดันลูกตาที่สูงอะค่ะส่วนใหญ่อะไม่รู้ตัวเพราะว่ามันไม่ค่อยปวดจริงๆเอาจริงๆเลยคือส่วนใหญ่ไม่ปวดเลยค่ะจะมีโรคเดียวที่จะทำให้ปวดได้นะคะคือเรียกว่าโรคต้อหินมุมปิดฉับพลันจะต้องเขาเรียกว่าเป็นโรคต้อหินมุมปิดฉับพลันอันเนี้ยจะเกิดอาการตามชื่อเลยค่ะคือฉับพลันคือเป็นทันทีมุมปิดมุมในที่นี้คือหมายถึงมุมตาของเราเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็นมุมเปิดกับมุมปิดแล้วก็ต้อหินก็คือบอกว่ามีภาวะความดันตาที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำลายประสาทตานะคะก็คนที่จะปวดตาส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นอันนี้แต่ถ้าเกิดแค่ความดันตาขึ้นเฉยๆหรือว่าเป็นมุมปิดเฉยๆบางคนไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฉับพลันเมื่อไหร่ก็คือมีเป็นภาวะฉุกเฉินค่ะทางการแพทย์นะคะต้องรีบพบแพทย์ค่ะมันมีเครื่องวัดไหมคะคุณหมอความดันลูกตาเนี่ยมีค่ะแต่ว่าเครื่องวัดไม่ได้มีในทุกๆที่ไม่เหมือนเครื่องวัดความดันไม่เหมือนเครื่องวัดความดันที่แบบเดินไปที่ไหนเราก็เจอเนาะไปร้านยาก็เจอไปคลินิกก็เจอนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายราคาถูกส่วนใหญ่ตอนนี้ค่ะถ้าเกิดเราจะวัดความดันลูกตาก็จะต้องไปพบแพทย์จากจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกหรือว่าที่ที่มีเครื่องมือวัดความดันลูกตานะคะเครื่องวัดความดันลูกตาก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะอันดับแรกก็คือเป็นเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสดวงตาอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบลมเป่าตาถ้าหลายๆคนเคยไปตรวจตาก็จะแบบมีลมเป่าตาอันนี้ค่ะเป็นเครื่องวัดความดันตาชนิดไม่สัมผัสดวงตาค่ะซึ่งชนิดนี้จะเป็นการคัดกรองค่ะว่าความดันลูกตาเนี่ยเท่าไหร่มันไม่ได้แม่นยำ 100% แต่ว่ามันอ้างอิงได้ค่ะแต่สำหรับคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินเยอะๆหรือว่าเป็นต้อหินอยู่แล้วอันเนี้ยจำเป็นที่จะต้องวัดความดันลูกตาด้วยวิธีสัมผัสดวงตาซึ่งการวัดด้วยวิธีเนี้ยจะต้องอาศัยผู้ชำนาญการหรือว่าจักษุแพทย์อะค่ะที่ชำนาญการในการวัดเนื่องจากว่าอุปกรณ์มันจะต้องสัมผัสโดนดวงตาเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำค่ะคือมันไม่ได้เหมือนเครื่องวัดความดันที่แบบว่าเรานึกอยากจะไปวัดก็วัดได้ใช่ไหมมันต้องมีอาการหรือมีอะไรยังไงก่อนไม่ถึงจะไปวัดความดันลูกตาได้ไม่ต้องมีอาการก็วัดได้ค่ะคือหรือมีอะไรที่เป็นสัญญาณว่าเครื่องของมันเนี่ยมันไม่ได้แพร่หลายเหมือนเครื่องวัดความดันที่เราจะเดินไปที่ไหนก็มีหรือว่าไปบ้านเพื่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันเฉยๆค่ะแต่ว่าเราสามารถวัดได้ค่ะตลอดน่าจะวัดทุกวันก็ได้ค่ะแต่ว่ามันต้องไปในที่ที่มันมีเครื่องวัดอันนี้ค่ะค่ะทีนี้คุณหมอเล่าลักษณะใช้ของต้อหินให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนิดนึงว่ามันไปเกี่ยวกับความดันลูกตาได้ยังไง
ก็คือลักษณะจริงๆแล้วเนี่ยต้อหินเนี่ยจะต้องบอกว่าต้อหินเนี่ยเกิดจากอะไรก็ตามที่ทำให้ประสาทตาของเราอะค่ะเสื่อมสภาพลงไปกว่าปกติซึ่งปัจจัยปัจจุบันเนี้ยค่ะปัจจัยสำคัญเลยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันมาแล้วว่าทำให้ประสาทตามันเสื่อมได้คือความดันลูกตาที่สูงเกินกำหนดนะคะคราวนี้ความดันที่สูงเกินกำหนดเนี่ยค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรก็คือต้องวัดค่ะเพราะว่าถ้ามันสูงไม่ได้ปี๊ดมากอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่ได้เป็นต้อหินมุมปิดฉับพลันก็จะไม่มีอาการเลยค่ะไม่มีสัญญาณเตือนอะไรด้วยเหรอหมอไม่มีค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการแล้วจะเป็นต้อหินระยะท้ายแล้วค่ะเนื่องจากว่าต้อหินเนี่ยมันไปส่งผลทำให้เกิดการมองเห็นมืดลงแต่ว่าไม่ได้มืดจากตรงกลางจะมืดจากข้างๆจากข้างๆเข้ามาใช่ไหมใช่เหมือนยกตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าของพี่นกใช่ไหมคะเอารูปพี่นกเป็นแบ็คกราวด์เนาะสมมติว่าพี่นกเนี่ยเห็นครบหมดเลย 100% พี่นกจะต้องเห็นโคมไฟอันนั้นข้างหลังที่เป็นแบบมีโคมไฟอันนึงใช่ไหมคะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ข้างโคมไฟก็จะมีอะไรสักอย่างวางอยู่ที่เหมือนหนังสือถัดไปที่ขอบสุดเลยอะค่ะหมายถึงพวกแผ่นซีดีพวกนี้ใช่ไหมคะที่อยู่ข้างหลังตู้ไม่ค่ะขอบโคมไฟถัดออกไปข้างๆใช่อันนั้นไม่แน่ใจเป็นอะไรแต่ว่าเหมือนมีของวางอยู่ใช่ใช่อันนั้นค่ะเป็นกล่องแมสเป็นกล่องแมสใช่ไหมคะถ้าคงเป็นต้อหินนะคะก็คืออาจจะไม่เห็นว่ามีกล่องแมสวางอยู่ในเริ่มต้นอ๋อมันจะค่อยๆขยับเข้าใช่แต่ว่ายังเห็นโคมไฟพอโลกเริ่มแย่ลงอะค่ะคราวนี้จะไม่เห็นโคมไฟแต่ว่ายังเห็นพี่นกเหมือนเดิมนะยังเห็นพี่นกเหมือนเดิมครบองค์ประกอบเหมือนเดิมเลยเห็นว่าพี่นกนั่งอยู่ในห้องมีชั้นวางซีดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบอกพี่นกว่าพี่นกบอกว่าเออฉันมีโคมไฟอันนึงสวยไหมอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าไม่เห็นมีเลยโคมไฟอะไรเงี้ยใช่ค่ะคันเนี้ยพอมันมาจากข้างๆอะค่ะคนส่วนใหญ่ไม่ได้สังเกตยกเว้นว่าเป็นคนช่างสังเกตมากๆหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเดินเตะอะไรสักอย่างที่แบบเตะได้ยังไงอะแบบฉันว่ามันไม่อยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินเตะของอะค่ะที่มันอยู่ขอบแบบขอบลานสายตาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นช่วงแรกคราวนี้กว่าเราจะรู้อะค่ะว่าเรามองไม่เห็นเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างภาพเดิมค่ะภาพพี่นกเกิดวันนึงเนี่ยแบบมีคนบอกว่าตายแล้วพี่นกข้างหลังพี่นกอะเป็นชั้นวางซีดีแต่ทำไมชั้นวางซีดีของพี่นกอะมันรูปร่างแปลกๆอ่ะมันหายไปอ่ะบางส่วนสีของซีดีก็มองเห็นไม่ชัดเลยว่าเป็นสีขาวสีดำหรือสีอะไรที่เป็นปกวางอยู่ข้างๆอันเนี้ยก็เป็นเยอะแล้วค่ะค่ะประมาณนี้หรือว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะสุดก็คือเห็นแต่หน้าพี่นกอ่ะแล้วก็ไม่เห็นว่าแบบข้างหลังมีซีดีด้วยหรอฉันไม่เห็นเห็นแต่ตรงกลางอย่างเงี้ยหรอเห็นแต่ตรงกลางนี่เหรอคุณมาลินค่ะบอกว่าเป็นมุมตาแคบค่ะคุณหมอแจ้งว่ามีความเสี่ยงเป็นต้อหินฉับพลันคุณหมอให้ยิงเลเซอร์ตาทั้งสองข้างไม่มีอาการใดก่อนพบจักษุแพทย์การพบจักษุแพทย์เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสำคัญจริงๆเขาบอกอย่างนี้นี่เหมือนเตือนมาเลยนะว่าคุณมาลินนี่ก็เจอแล้วว่ามีโอกาสที่จะเป็นต้อหินฉับพลันอย่างที่คุณหมอบอกต้อหินฉับพลันนี่คืออยู่ดีๆมันจะไม่ค่อยขยับเข้าอย่างนี้ใช่ไหมคุณหมอก็มันเป็นขึ้นมาเยอะทันทีหรือยังไงถ้าต้อหินฉับพลันจะแบบมัวไปเลยค่ะทีเดียวเลยค่ะบางคนเห็นแค่เงามือค่ะที่โบกไหวๆไม่เห็นได้ซ้ำว่าเป็นใครค่ะซึ่งจริงๆแล้วภาวะมุมตาแคบอันนี้ค่ะก็ไม่มีอาการเหมือนกันค่ะคือคนที่เป็นมุมตาแคบอะค่ะเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่จะก่อให้เกิดต้อหินฉับพลันได้แล้วก็ตาบอดถาวรได้ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มาตรวจก็คือไม่ทราบเลยค่ะแต่ถ้ามาตรวจอย่างเงี้ยค่ะ
เออต่อให้เราไม่มีอาการอะไรเรามาตรวจเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงเราเลือกที่จะป้องกันได้เราเลือกที่จะแบบยิงเลเซอร์เราเลือกที่จะมาตรวจติดตามอาการได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะปลอดภัยกว่าค่ะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราไม่ตรวจเลยแล้ววันหนึ่งบังเอิญเราเป็นต้อหินฉับพลันแล้วก็บังเอิญเราแบบอาจจะอยู่เมืองนอกหรือไปเที่ยวหรืออยู่ในที่ที่ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีเครื่องมือเรามีโอกาสที่จะตาบอดอย่างถาวรได้เลยค่ะน่ากลัวมากคุณหมอเรื่องของการตรวจก่อนอย่างเงี้ยนะมันแสดงว่าต้องคอยตรวจตัวเองดูว่าเป็นไหมหรือเปล่าคือคุณหมอแนะนำความถี่ในการตรวจยังไงดีเกี่ยวกับตาเนี่ยก็จริงๆแล้วสามารถตรวจได้เลยตั้งแต่อายุ35ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความเสี่ยงเช่นพ่อแม่เป็นเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าพ่อแม่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าลูกเราเป็นเรารู้อยู่แล้วว่าพี่น้องท้องเดียวกันเราเป็นอันเนี้ยต้อง30 35ตรวจได้เลยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีประวัติอะไรเลยฉันไม่เคยตรวจตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่า40ปีควรตรวจทุกคนค่ะแล้วตรวจความถี่ยังไงคะถ้าไม่มีอะไรนะคะปกติก็จะแนะนำให้ตรวจปีละครั้งค่ะถ้ามีแต่ถ้าเกิดถ้ามีใช่ถ้ามีความเสี่ยงก็พิจารณาตามความเสี่ยงที่มีค่ะถ้าเกิดเสี่ยงเยอะก็อาจจะทีน้อยถ้าเสี่ยงน้อยก็อาจจะน้อยหน่อยคือพิจารณาตามความเสี่ยงและสิ่งที่ตรวจพบค่ะคุณหมอจะเป็นคนนัดเองเนาะใช่ไหมคะว่าแบบเฮ้ยอันนี้อาจจะต้องเดี๋ยวสักพักนึงต้องมาแล้วหรือมาทำอะไรสักอย่างเนี้ยนะถ้าเป็นแล้วต้อหินเนี่ยรักษาให้หายขาดได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเป็นแล้วเป็นเลยแต่ว่าการที่เรารักษาเนี่ยเรารักษาเพื่อไม่ให้มันแย่ลงไม่ให้เป็นมากขึ้นนะคะไม่เป็นมากขึ้นไหนแง่ไหนหมายถึงว่าไม่ให้มุมมองมันแคบลงแคบลงอย่างนี้เหรอคะหรือว่าอะไรไม่ให้การมองเห็นมันแคบลงใช่ค่ะใช่ทำยังไงอะถ้าอย่างนั้นวิธีการรักษาก็ขึ้นอยู่กับประเภทของต้อหินนะคะอันดับแรกแล้วก็อันดับที่สองคือระยะของโรคว่าเป็นแค่เริ่มต้นหรือเป็นเยอะแล้วหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโดยรวมๆแล้วก็มีทั้งหมด3อย่างก็คือเป็นการใช้ยาก็คือหยอดยานะคะอันที่2ก็คือการทำเลเซอร์นะคะการทำเลเซอร์ก็แต่ละประเภทของเลเซอร์ก็จะเหมาะกับต้อหินแต่ละชนิดที่ต่างกันแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเมื่อยาและเลเซอร์ไม่ได้ผลแล้วก็จะไปทางการผ่าตัดการผ่าตัดไม่ได้ทำให้ต้อหินหายไปแต่แค่เอามาใช้ในกรณีที่ยามันไม่ได้ผลหรือเลเซอร์มันไม่ได้ผลค่ะค่ะอย่างการใช้ยาคือหมายความว่าใช้ยานี่คือใช้เพื่อชะลอหรือเพื่ออะไรทำหน้าทำงานยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วไอเดียลหรือว่าตามทฤษฎีเนาะเราก็อยากจะหยุดไม่ให้แบบมันมีการดำเนินของโรคอะนะคะแต่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้มันก็ได้แค่ชะลอเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายคนเรามันเสื่อมตามอายุอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเสื่อมตามอายุมันก็เป็นปกติเนาะแต่ว่าถ้าเราเสื่อมเร็วกว่าแล้วก็คือใช้การชะลอความเร็วอันนั้นอะให้กลับลงมาเท่ากับหรือน้อยที่สุดเท่าที่คนปกติจะเป็นเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนให้เราใกล้เคียงกับคนปกติมากสุดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่จะทำให้มันหายไปเลยหมายความว่าถ้าเราหยอดยาเราก็จะต้องหยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆหรือว่ามันต้องเพิ่มปริมาณขึ้นหรือมันต้องยังไงคะต้องเพิ่มจำนวนครั้งที่หยอดมากขึ้นหรือยังไงถ้าใช้วิธีการหยอดก็จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับการติดตามเลยค่ะการติดตามอาการเหมือนคล้ายๆกับเราตรวจเบาหวานใช่ไหมคะสมมติว่าเราเริ่มต้นเรากินยาเม็ดหนึ่งใช่ไหมคะเราคุมได้เนาะกินไปกินมาวันนึงเนี่ยอยู่ดีน้ำตาลสูงจากอะไรก็ไม่รู้ฉันกินเหมือนเดิมเลยแต่น้ำตาลมันสูงอ่ะคุณหมอก็ต้องปรับยาจากกินเม็ดหนึ่งเป็นกิน2เม็ดอย่างเงี้ยค่ะลักษณะเดียวกันของต้อหินก็อาจจะเริ่มต้นด้วยยาวันละ1ครั้งหรือ2ครั้งแล้วก็มาติดตามอาการเสร็จปุ๊บถ้าเกิดสมมติว่าความดันลูกตาดี
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวโรคก็หยอดยาเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งอยู่ดีความดันลูกตาสูงขึ้นอยู่ดีๆมีการเปลี่ยนแปลงของโรคตามัวมากขึ้นก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนยาหรือเพิ่มยาค่ะค่ะทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับค่ะแต่ละครั้งที่มาตรวจติดตามเอาส่วนการใช้เลเซอร์ล่ะคะมันเป็นยังไงเหมือนกันเลยค่ะก็คือหลังยิงเลเซอร์ก็ต้องมาตรวจติดตามว่าเราเนี่ยตอบสนองกับเลเซอร์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนและไม่ใช่ 100% ที่จะตอบสนองกับเลเซอร์ในบางเลเซอร์นะคะแต่ในบางเลเซอร์ก็ตอบสนอง 100% ก็คือขึ้นอยู่กับประเภทอีกเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นประเภทไหนหรือเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเสี่ยงเป็นประเภทแบบไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจตาค่ะคือมองหน้ากันอย่างนี้ไม่รู้เลยแต่ว่าเราต้องมาตรวจค่ะเพื่อดูแบบองค์ประกอบภายในตาเราจริงๆค่ะในแง่ของการผ่าตัดใช้ยาแล้วเลเซอร์แล้วเลเซอร์ก็อาจจะบางทีอาจจะต้องทำอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะไม่ใช่หมายความว่าไม่ครั้งสองครั้งก็เรียบร้อยไม่ต้องก็ขึ้นอยู่กับประเภทของเลเซอร์ใช่ต้องขึ้นอยู่กับประเภทของเลเซอร์บางเลเซอร์ทำซ้ำได้หนึ่งอาทิตย์บางเลเซอร์ต้องทำซ้ำสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางเลเซอร์ทำซ้ำไม่ได้เพราะว่าทำไปก็ไม่ตอบสนองเป็นต้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทค่ะทีนี้มันในแง่ของการผ่าตัดการผ่าตัดคือผ่าอะไรทำอะไรการผ่าตัดคือการผ่าเพื่อสร้างทางระบายน้ำในลูกตาเราเชื่อว่าการที่ความดันตาเพิ่มขึ้นเนี่ยคือระบบระบายน้ำในลูกตาเราเนี่ยมันผิดปกติมันอาจจะสร้างน้ำมากเกินไประบายได้น้อยเกินไปถูกไหมคะพอไม่ว่าจะสร้างมากหรือระบายน้อยเนี่ยมันทำให้เกิดการคั่งของน้ำในลูกตาใช่ไหมคะทำให้ความดันตาเพิ่มขึ้นดังนั้นเราก็เลยผ่าตัดเพื่อสร้างทางเพิ่มให้มันระบายได้มากขึ้นเพราะว่าการมันเหมือนแบบเรามีห้องหนึ่งใช่ไหมคะมีแทงน้ำแทงหนึ่งเรามีทางเข้าของน้ำมีทางออกของน้ำใช่ไหมคะสมมุติว่าทางเข้าของน้ำเนี่ยเป็นท่อแป๊บใหญ่เลยเส้นผ่าศูนย์กลางสัก5เซนอย่างเงี้ยค่ะหรือ10เซนแต่ว่าทางออกของน้ำอ่ะเป็นแค่ก๊อกน้ำประปาอย่างเงี้ยค่ะที่เส้นผ่าศูนย์กลางสัก 2-3 เซนเวลาเข้ามันเข้าทีนึงเยอะๆเนาะแต่มันออกน้อยแล้วก็เหมือนเราไปสร้างก๊อกใหม่อ่ะให้มันแบบอ่ะมี2ก๊อกละกันถังมันจะได้ไม่ระเบิดใช่ทีนี้มีเรื่องอาหารการกินมันเกี่ยวข้องกับทำให้เป็นต้อได้ไหมอาหารการกินของคนเราไหมต้อหินน่ะเหรอคะค่ะต้อหินไม่เกี่ยวค่ะกินได้หมดเลยแต่ว่าจะเป็นทางอ้อมๆ มากกว่าค่ะเพราะว่าต้อหินน่ะมันเกี่ยวกับโรคบางโรคด้วยเช่นระบบหมุนเวียนเลือดอย่างเงี้ยค่ะโรคเบาหวานโรคความดันโรคเส้นเลือดหัวใจโรคเส้นเลือดสมองอะค่ะคราวนี้มันก็เลยเหมือนย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดว่าเส้นเลือดไม่ดีใช่ไหมคะก็เป็นต้อหินได้แล้วการเส้นเลือดไม่ดีคือเป็นเบาหวานแปลว่าถ้าเรากินหวานเราก็จะเป็นเบาหวานเราก็จะเส้นเลือดไม่ดีเราก็จะเป็นต้อหินได้แต่การกินหวานไม่ได้ทำให้เป็นต้อหินนึกออกใช่ไหมคะแต่แสดงว่าเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานทำให้เป็นต้อหินได้ถูกไหมอย่างเงี้ยได้ค่ะได้ค่ะเป็นหนึ่งในโรคที่ทำให้จะเป็นต้อหินได้ด้วยอ๋อกลายเป็นผลทางอ้อมใช่เป็นทางอ้อมค่ะคุณนิกกี้นะถามมาว่าผ่าตัดใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนานไหมครับเวลาผ่าก็ขึ้นอยู่กับประเภทการผ่าตัดอีกเช่นกันค่ะคือการผ่าตัดปัจจุบันนี้จะเป็นการผ่าตัดที่นิยมกันเลยก็คือจะเป็น2แบบก็คือผ่าตัดสร้างทางระบายน้ำใหม่เนาะกับอันที่2จะเป็นการผ่าตัดสร้างทางระบายน้ำใหม่แล้วก็ใส่เครื่องช่วยด้วยค่ะช่วยให้มันระบายมากขึ้นด้วยได้อีกคราวนี้ถ้าเกิดเป็นผ่าตัดที่แบบใส่อุปกรณ์นะคะก็จะพักฟื้นนานกว่าผ่าตัดแบบไม่ใส่อุปกรณ์แบบสร้างทางเฉยๆก็ขึ้นอยู่กับ1ขึ้นอยู่กับการผ่าตัดเนาะ2ขึ้นอยู่กับตาคนไข้ด้วยว่าแบบตาแดงมากไหม
เยื่อบุตาบางมากไหมผ่ามาแล้วกี่ครั้งคือคนผ่าเยอะๆก็จะฟื้นตัวนานกว่าคนที่ไม่เคยผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณเป็นวันเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนค่ะก็เคยเจอตั้งแต่เป็นสัปดาห์จนถึงเป็นหลายๆเดือนค่ะต้องบอกตามตรงว่ามันขึ้นอยู่กับ1เนาะวิธีการผ่านะคะ2ก็คือสภาพตาของคนไข้สภาพตานี่รวมไปถึงระยะของโรคด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือการตอบสนองกับการผ่าตัดว่ามันมีว่าตาของคนไข้คนนั้นนะคะมีการตอบสนองอะไรบ้างเพราะตาแต่ละคนจะตอบสนองไม่เหมือนกันซึ่งมันก็จะเป็นปัจจัยอยู่ข้างล่างอีกเหมือนกันว่าอย่างคนเป็นเบาหวานแผลก็จะหายช้ากว่าคนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะวนเวียนนะคะก็คือต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันก็จะเป็นเนี่ยค่ะสองปัจจัยหลักๆปัจจัยคนไข้กับปัจจัยวิธีการผ่าค่ะค่ะนะคุณหมอทีนี้กินสมุนไพรช่วยไหมเรื่องต้อหินไม่ช่วยนะคะเพราะวิธีการรักษาคุณหมอบอกแล้วมียามีเลเซอร์แล้วก็ผ่าตัดแค่นั้นนะคะไม่น่าจะมีอะไรนะคะคือจริงๆกินสมุนไพรจริงๆกินสมุนไพรอาจจะช่วยทำให้แย่ลงด้วยค่ะเพราะว่าไม่ช่วยแล้วยิ่งทำให้แย่คือถ้าเป็นสมุนไพรกรณีพวกยาต้มยาหม้อยาลูกกลอนอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่อ่ะคือจากที่เขาจับกันมาใช่ไหมคะที่เจอยาผีบอกอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะมีส่วนผสมของเรื่องของสเตียรอยอะค่ะอยู่ในยาเหมือนยาสารพัดนึกใช่ไหมคะคราวนี้พอมันมีสเตียรอยปุ๊บเนี่ยสเตียรอยจะทำให้ความดันลูกตาสูงขึ้นค่ะยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกคุณหมอทีนี้ถ้าเป็นต้อกระจกแล้วสมมติเป็นต้ออย่างอื่นมันมีโอกาสจะเป็นต้อหินด้วยไหมหรือไม่เป็นละเป็นได้ค่ะบางคนเป็นสีต้อในคนเดียวกันเลยต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินคือไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณเป็นอย่างอื่นแล้วจะไม่เป็นต้อหินก็มีโอกาสเป็นได้หมดเป็นได้หมดค่ะแล้วเวลาการรักษาก็คือรักษาแยกกันหรือว่าต้องควบคู่กันไปยังไงก็ใช่ค่ะก็คือดูกันคนละก็ต้องดูทีละประเด็นค่ะดูทีละประเด็นใช่ค่ะการนวดช่วยไหมเรื่องของตานวดตาไม่แนะนำให้นวดเลยค่ะนวดตาไม่แนะนำให้นวดค่ะไม่ว่าจะนวดเบานวดหนักนวดเร็วนวดช้าไม่แนะนำให้นวดตาเลยค่ะค่ะมีกรณีเดียวที่นวดตาได้คือเป็นกรณีที่แพทย์สั่งแพทย์ในที่นี้คือจักษุแพทย์ด้วยนะคะสั่งให้นวดค่ะแต่บอกเลยว่าน้อยมากค่ะไม่เคยได้ยินเลยค่ะคุณหมอนวดตาเนี่ยเพิ่งเห็นใช่ใช่แต่มีได้ค่ะมีได้แต่ต้องเป็นการสั่งจากจักษุแพทย์ค่ะค่ะสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรดีเรื่องของต้อหินก็อยากฝากนะคะให้ทุกคนนะคะมาตรวจตาค่ะคืออย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าเราอ่ะมีความเสี่ยงไหมตาเราเป็นยังไงมองเห็นดีหรือเปล่าแล้วเราจะป้องกันยังไงได้บ้างถ้าเกิดเรามีความเสี่ยงนั้นๆมาคุยกับคุณหมออย่างน้อยถ้าเราจะคิดก่อนว่าจะทำหรือไม่ทำจะตรวจหรือไม่ตรวจเนี่ยอย่างน้อยมาเราได้คุยได้มีความรู้ได้เห็นว่าตาเราเป็นยังไงอะค่ะมันย่อมดีกว่ารอให้แบบมันสายเกินไปอยู่แล้วถ้าเกิดเรารอจนเรามองไม่เห็นแล้วเนี่ยค่ะอย่างต้อหินนะคะมันบอดแล้วบอดเลยค่ะมันเอากลับมาไม่ได้มันไม่สามารถแก้ไขได้เหมือนต้อกระจกที่ผ่าตัดแล้วอุ้ยเห็นใสเลยอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เหมือนกันค่ะก็แนะนำอยากให้มาตรวจจริงๆค่ะค่ะอีกนิดนึงพอดีคุณแนนนี่เข้ามาตอนท้ายพอดีบอกว่าเราควรจะดูแลดวงตายังไงเพื่อป้องกันต้อหินได้ไหมคะมีวิธีดูแลไหมมีวิธีดูแลค่ะอันดับแรกเลยทำร่างกายให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆถ้าเราไม่มีเบาหวานเราไม่มีความดันเราตรวจสุขภาพทุกปีเราเฮลตี้ดีใช่ไหมคะเราก็ตัดปัจจัยนี้ไปได้เนาะอันแรกอันที่สองคือ
เราควรจะมาตรวจตาเพราะว่าเราไม่รู้ได้เลยว่าตอนเนี้ยตาเราเนี่ยความดันตาอยู่ที่เท่าไหร่คือมันไม่ได้มีเลขออกมาแวบออกมาว่าอุ๊ย15อุ๊ย20อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องมือเท่านั้นค่ะที่จะช่วยได้เหมือนความดันเลือดอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มาตรวจอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะแต่สำหรับคนที่มีปัจจัยเสี่ยงก็คือไม่ต้องรออายุ40ไม่ต้องรออะไรว่าเออเดี๋ยวแบบรอให้มัวก่อนฉันค่อยมาอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องรอค่ะสามารถมาได้เลยค่ะค่ะและตอนนี้แอดมินเพจยังค่ะแอดมินเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเขาก็แจ้งมาแล้วนะคะว่าศูนย์จักษุนั้นนะในคอมเมนต์เปิดบริการทุกวัน 8:00 ถึง 5:00 เย็นมี LINE Official มีเบอร์โทรให้เรียบร้อยเลยค่ะคุณหมอจะเพิ่มเติมอะไรอีกมั้ยคะเมื่อสักครู่เพิ่มเติมค่ะก็คือปัจจัยที่เราป้องกันได้เราควรจะป้องกันค่ะเพราะว่ามันยังมีปัจจัยอีกมากเลยค่ะที่บางทีเราอ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจตาเป็นอันที่ดีมากๆที่จะช่วยป้องกันไม่แม้แต่เพียงต้อหินอย่างอื่นๆก็ได้ค่ะสมมุติว่าเราแบบบอกว่าเราสายตาสั้นเราทำเลสิกมาแล้วเราเห็นปกตินี่แต่ไม่มีใครบอกได้เลยค่ะว่าคุณจะเป็นต้อกระจกเมื่อไหร่คุณจะเป็นต้อหินไหมคุณมีความเสี่ยงอย่างอื่นๆหรือเปล่าจอประสาทตาขั้วประสาทตาคุณดีไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองเห็นชัดเจนดีในวันนี้อาจจะมีอย่างอื่นแฝงอยู่อยากให้มาตรวจตาค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอกัลยาเจตพัฒนานนท์จากสุภาพผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหินโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วค่ะนิตยาแล้วก็คุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ